เอ๊ะทำไมสมัยนี้คนเป็นโรคมะเร็งกันเยอะจังเลยดาราคนนั้นก็เป็นคนดังคนนั้นก็ด้วยป้าข้างบ้านของเราก็เป็นมันเกิดจากอะไรกันนะไม่ได้การแล้วลองหาข้อมูลดูสินี่ไงเว็บไซต์บอกสาเหตุและความเสี่ยงไว้ว่าโรคมะเร็งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกายปัจจัยภายในร่างกายเช่นความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือยีนส่วนปัจจัยภายนอกในเว็บนี้บอกว่าสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารเนื้อแดงก็เสี่ยงไส้กรอกที่เราชอบกินก็เสี่ยงบุหรี่ที่เราสูบอยู่ทุกวันก็เสี่ยงเหล้าก็เสี่ยงในอากาศก็ยังเสี่ยงอีกเสี่ยงไปหมดโอ้ยแล้วอย่างนี้เราจะกินอะไรได้บ้างเนี่ยแถมหายใจก็ยังจะลำบากเลือด2.5 เข้าปอดนี่แหละค่ะทุกของชาวเน็ตที่ชอบค้นชอบคว้าข้อมูลต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตสารพัดข้อมูลต่างๆที่เราจะสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางแล้วก็มีความกว้างขวางด้วยข้อดีก็คือข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ข้อเสียก็มีก็คือว่าเราเนี่ยจะเชื่อถือข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดการที่เราจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกับโรคมะเร็งเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้วิจารณญาณให้ดีเพราะว่าจริงๆข้อมูลเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องเสมอไปนะคะที่จริงแล้วเนี่ยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมากซะยิ่งกว่าข้อมูลที่ถูกต้องด้วยซ้ำไปทั้งที่บางทีเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเวลาเขานำเสนอเนี่ยก็มีความน่าดูน่าเชื่อถือมากๆดูเป็นวิทยาศาสตร์ดูมีการทดลองดูมีการรายงานจนเรารู้สึกว่ามันน่าเชื่อแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราทุกคนคงอยากรู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นน่ะจริงหรือไม่จริงถ้าอยากรู้นะคะมาเรียนวิชานี้ด้วยกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปค้นหาคำตอบในวิชากินอย่างไรห่างไกลมะเร็งไกลห่างไกลมะเร็งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารกับโรคมะเร็งสถานการณ์การป่วยด้วยโรคมะเร็งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งความเชื่อเรื่องอาหารกับโรคมะเร็งการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือชัวร์ก่อนแชร์เรื่องมะเร็งและบทสรุปที่ว่าอาหารใดเสี่ยงภัยมะเร็งอำนวยการสอนโดยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจงจิตอังคทวานิชศาสตราจารย์สาขาอาหารและโภชนาการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาศาสตร์คลินิกโภชนาการชุมชนโภชนาการในโรคมะเร็งวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับวุฒิบัตรด้านโภชนาศาสตร์คลินิกCNSC จาก National Board of Nutrition Support Clinician สหรัฐอเมริกา Certificate of Excellence ด้านโภชนาศาสตร์คลินิกจากภาคพื้นยุโรป European Expand Diploma และได้รับการรับรองวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร CDT หรือ Certified Dietitian of Thailandนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอีกมากมายองค์ความรู้ที่เราได้จากวิชานี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารและโรคมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลอย่างดีเลยที่จะทำให้เราเอาไปใช้ เป็นข้อตัดสินหรือว่าประกอบการพิจารณาที่เราจะปรับวิถีชีวิตของเราปรับเรื่องอาหารการกินของเราให้ถูกต้องให้สมดุลโดยใช้หลักการขององค์การอนามัยโลกก็คือให้เรารู้จักดูแลเรื่องอาหารรู้จักเรื่องของการออกกำลังกายให้ถูกต้องเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งอย่าลืมนะคะว่ามะเร็งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงมากอย่างที่เราคิดกันที่จริงแล้วนะคะย้ำอีกทีเลยว่ามะเร็งนั้นเนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งและถึงแม้ว่าบางคนจะเกิดโรคมะเร็งขึ้นแล้วก็ตามหากเรารู้ได้ทันเวลาเราสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากเราจะเสริมสร้างความแข็งแรงของชีวิตและอยากให้ชีวิตของเรายืนยาวเราต้องมาเรียนวิชานี้ด้วยกันนะคะ